สวัสดีครับแล้ววันนี้ผมกันจากเบทยูนะครับกลับมาอีกครั้งนะครับสำหรับวันนี้นะครับมาคุยกันเรื่องว่ากินอะไรแล้วเราถึงอ้วนนะครับสำหรับตัวอาหารที่เป็นชิ้นๆหรือว่าเป็นเมนูอาหารเนี่ยผมจะเอาไว้คลิปหลังๆนะครับวันนี้เรามาปูพื้นฐานกันตั้งแต่เรื่องสารอาหารก่อนนะครับแน่นอนครับมันเป็นเรื่องความรู้นิดนึงนะครับอดทนเรียนอดทนรู้กันนิดนึงนะครับพอรู้ปุ๊บแล้วจะได้ใช้กันไปยาวๆนะครับอย่างที่คราวก่อนนะครับผมได้สรุปไปแล้วว่ามันมีคำศัพท์ที่ชื่อว่าแคลอรี่นะครับเป็นพลังงานที่ร่างกายใช้หรือว่าร่างกายได้รับอยู่นะครับถ้าเกิดสมมติใครยังไม่ได้ดูนะครับกลับไปดูคลิปนี้ไม่รู้ผมใส่เป็นภาพไปหรือเปล่าถ้าไม่เป็นผมจะใส่ไว้ด้านล่างนะครับแต่ผมจะสรุปง่ายๆก่อนจะเข้าประเด็นได้อย่างนี้ครับว่าถ้าเกิดสมมติเรากินหรือว่าได้รับพลังงานนะครับมากกว่าใช้พลังงานนะครับน้ำหนักตัวเราก็จะเพิ่มขึ้น wow. แต่ถ้าเกิดสมมติเรากินหรือได้รับพลังงานนะครับน้อยกว่าการใช้พลังงานนะครับน้ำหนักตัวก็จะค่อยๆลดลงคราวที่กลับมาเข้าเรื่องครับว่ากินอะไรถึงอ้วนรู้จักคำว่าแคลอรี่ไปแล้วนะครับคราวนี้ผมจะมีสารอาหารหลักๆเนี่ยครับมีอยู่3อย่างที่ให้พลังงานกับร่างกายเรานั่นก็คือไขมันคาร์โบไฮเดรตแล้วก็โปรตีนนั่นเองครับโดยพลังงานแต่ละตัวเนี่ยที่ให้พลังงานกับเราเนี่ยมันไม่เท่ากันครับไขมัน1กรัมเนี่ยครับให้พลังงาน9แคลอรี่คาร์โบไฮเดรต1กรัมนะครับให้พลังงาน4แคลอรี่แล้วก็โปรตีน1กรัมนะครับให้พลังงาน4แคลอรี่เหมือนกันครับเพราะฉะนั้นจาก3อย่างนี้เราจะเห็นได้เลยว่าไขมันนะครับให้พลังงานเราได้เยอะที่สุดนะครับแล้วก็จะมีพลังงานที่ต้องคิดอีกนิดหน่อยคือพลังงานในการย่อยนะครับผมสรุปง่ายๆเลยว่าพลังงานในการย่อยของแต่ละอย่างเนี่ยครับโปรตีนใช้พลังงานในการย่อยเยอะที่สุดอย่างเช่นเรากินโปรตีนไป100นึงเนี่ยครับมันจะใช้พลังงานการย่อยไป25จะเหลือเอาไว้ใช้จริงๆแค่75เท่านั้นส่วนไขมันเนี่ยใช้พลังงานในการย่อยน้อยสุดครับก็คือเรากินไขมันไป100ใช้พลังงานในการย่อยแค่3อาจจะเหลือประมาณ97ประมาณนี้เป็นต้นครับ wow. เพราะฉะนั้นนะครับพลังงานในแต่ละอย่างที่เข้าร่างกายนะครับก็จะเรียงจากมากไปน้อยก็คือเป็นไขมันคาร์โบไฮเดรตแล้วก็โปรตีนครับคราวนี้ผมมาพูดถึงเรื่องไขมันก่อนเลยครับไขมันมันให้พลังงานสูงนะครับแต่จริงๆแล้วมันก็จำเป็นต่อร่างกายนะครับเพราะฉะนั้นคนที่อยากลดน้ำหนักหรือลดความอ้วนนะครับไม่ควรงดไขมันไปเลยนะครับยังไงแล้วไขมันเนี่ยมันยังจำเป็นต่อร่างกายนะครับเพราะมันให้ความอุ่นต่อร่างกายเป็นส่วนประกอบของเยื่อหุ้มเซลล์ทำให้ผิวพรรณเราเต่งตึงอย่างนี้เป็นต้นครับแต่การกินปริมาณไขมันนะครับเราก็มีข้อแนะนำว่าเราควรกิน1กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมนะครับถ้าเราหนัก60กิโลกรัมควรจะกินไขมันแค่60กรัมเท่านั้นครับซึ่ง60กรัมนี่ก็เทียบได้กับไขมันประมาณแค่4ช้อนโต๊ะเองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับไขมันก็จะเป็นสารอาหารหนึ่งที่เราควรจำกัดปริมาณมันซึ่งมันจะแยกย่อยไปอีกว่ามีไขมันดีไขมันไม่ดีเดี๋ยวค่อยไปว่ากันในคลิปหลังๆนะครับเอาเป็นว่าตอนนี้สรุปได้ว่าคือไขมันในแต่ละวันเนี่ยครับเราค่อนข้างเกินได้ง่ายเพราะฉะนั้นเราควรจะจำกัดปริมาณไขมันลงไปดูอย่างถัดไปกันครับอย่างถัดไปก็คือคาร์โบไฮเดรตคาร์โบไฮเดรตเนี่ยจริงๆมันเป็นสารอาหารที่สำคัญที่สุดในร่างกายเลยนะครับเพราะมันเป็นพลังงานหลักให้เราในการใช้กำลังหรือว่าใช้แรงแล้วก็สมองของเราต้องใช้คาร์โบไฮเดรตเป็นพลังงานด้วยครับโดยการกินคาร์โบไฮเดรตเข้าไปหรือว่ากินแป้งเข้าไปเนี่ยครับร่างกายเนี่ยก็จะเอามาใช้เป็นพลังงานและส่วนที่เหลือเนี่ยก็จะเก็บไว้ในรูปแบบของไกลโคเจนโดยเก็บไว้ในกล้ามเนื้อแล้วก็ในตับนะครับแต่ถ้าเกิดสมมุติเรากินเกินไปมากๆโกดังหรือว่าที่กักเก็บในตับหรือว่าในกล้ามเนื้อเราเต็มแล้วนะครับตัวคาร์โบไฮเดรตเนี่ยมันจะกลายเป็นไขมันครับเพราะฉะนั้นนะครับคาร์โบไฮเดรตก็ยังเป็นสารอาหารอีกส่วนหนึ่งที่เราควรกินแต่พอดีเพื่อที่จะทำให้เราไม่อ้วนขึ้นครับส่วนอย่างที่3ก็คือโปรตีนนะครับโปรตีนเนี่ยก็จะเป็นส่วนประกอบของร่างกายนะครับแล้วก็ไปช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอใครอยากมีกล้ามเนื้อเยอะๆพวกนี้ครับก็คือโปรตีนไปช่วยสร้างนั่นเองโดยปกติสำหรับคนที่ไม่ได้ออกกำลังกายนะครับแนะนำให้กินโปรตีน1กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมอย่างเช่นผมหนัก60ก็กินโปรตีน60กรัมประมาณนี้แต่ถ้าสมมติคนออกกำลังกายหรือว่าเล่นกล้ามหรือพวกที่เป็นนักเพาะกายนะครับเขาจะกินประมาณ2เท่าของน้ำหนักตัวหรือผมหนัก60บางคนอาจจะกินประมาณ120กรัมต่อวันหรือบางคนอาจจะกิน3เท่าเลยก็มีครับและโดยอาหารทั่วไปนะครับไม่ว่าจะเป็นข้าวอาหารตามสั่งหรือว่าพวกขนมต่างๆนะครับพวกนี้จะมีโปรตีนค่อนข้างน้อยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับโปรตีนมันหากินค่อนข้างยากนะครับนอกจากที่ผมบอกไปขั้นต้นแล้วว่าโปรตีนเนี่ยมันให้พลังงานน้อยที่สุดแล้วมันก็ยังหากินค่อนข้างยากนะครับเพราะฉะนั้นนะครับโปรตีนเนี่ยแทบเป็นสารอาหารสุดท้ายเลยครับใน3อย่างนี้ที่ทำให้อ้วนได้นะครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็คร่าวๆไม่อยากให้คลิปยาวเกินไปนะครับผมสรุปสั้นๆได้ว่าโดยส่วนมากนะครับเป็นไขมันแล้วก็คาร์โบไฮเดรตนะครับที่ทำให้เรามีน้ำหนักตัวมากขึ้นหรือว่าเราอ้วนขึ้นนั่นเองครับส่วนโปรตีนนั้นโดยปกติทำให้เราอ้วนขึ้นยากอยู่แล้วแล้วก็ยังหาทานในอาหารต่างๆค่อนข้างยากด้วยครับก็สำหรับวันนี้นะครับผมกันจากเบทยูนะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนถ้าเกิดใครชอบคลิปที่มีสาระแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ